วันนี้มีข่าวใหญ่เกิดขึ้นนะเพราะว่ามีการปรับโฉมแล้วก็พลิกโฉมของบัตรเดียววันค่ะปกติเป็นสมาชิกอยู่แล้วไหมเป็นสมาชิกคือมีทั้งบัตรมีทั้งแอปพลิเคชันด้วยแต่ว่าก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างแล้วแต่โอกาสแต่เห็นเมื่อวานนี้เนี่ยเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าไปร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกด้วยโอ้โหและที่สำคัญคือเขาบอกว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคแบบนี้เนี่ยทำอะไรต้องรีบและต้องเร่งนะคะและที่สำคัญเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะลงทุนนะสำหรับบัตรเดียววันนี้มาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะคุณผู้ชมคะ14ปีกับตัวเลขสมาชิก17ล้านคนในปัจจุบันของ The One Card นะคะเซ็นทันบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกปัดสมาชิกเจ้าแรกๆจนกลายเป็นเบอร์หนึ่งในไทยและอาเซียนค่ะเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของคนที่เปลี่ยนไป The One Card ก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเห็นไหมคะไม่อยู่นิ่งแม้ว่า The One Card จะเปลี่ยนเป็น The One ที่เปลี่ยนจากการเป็นบัตรมาเป็นแอปพลิเคชันอยู่บนสมาร์ทโฟน2ปีแล้วนะเออนี่ก็จริงเนาะหลายคนที่บางคนไม่รู้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงรู้บ้างไม่รู้บ้างนะคือพออยู่บนสมาร์ทโฟนมา2ปีแล้วแต่สมาชิกส่วนใหญ่คือเขาคุ้นเคยเรียกเดอะวันการ์ดเหมือนเดิมนี่จริงนะดังนั้นล่าสุดค่ะเซ็นทรัลเลยมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะพร้อมกับตอกย้ำความเป็นผู้นำในการปรับโฉมใหม่เป็น New The One Digital Lifestyle Platform ดึง7 Tech Partner ระดับโลกมาร่วมสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็น Adobe Session M Nimble แล้วก็ Primo เป็นต้นนะคะเหตุผลหลักในการผลักดันแอปนี้ค่ะแม้ว่าตัวเองนะเดี๋ยววันจะครองเบอร์หนึ่งด้วยสมาชิก17ล้านคนก็อยู่ที่ประมาณสัก 25% ของประชากรประเทศในจำนวนนี้ค่ะคุณผู้ชมผู้ใช้เคลื่อนไหวประจำมีการ Active User 4ล้านคนต่อเดือนนะคะคิดเป็นการใช้จ่ายของสมาชิกก็คือ 600,000 ครั้งต่อวันแล้วก็มีแบรนด์ร่วมด้วยกว่า 2,000 แบรนด์แต่ปัญหาอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมสมาชิก The One Card เดิมส่วนใหญ่ไม่ตามมาใช้แอปเฮ้ยนี่คือเรื่องจริงนะเพราะอย่างที่เพนบอกค่ะว่าคือหลายคนอาจจะแบบไม่ได้สะดวกสบายบางทีไม่รู้ด้วยซ้ำใช่ไม่รู้นี่แต่ว่าเปลี่ยนมา2ปีแล้วนะค่ะนะคะจากตัวเลขค่ะเพราะว่ามีเพียง1,700,000คนเท่านั้นหรือคิดเป็น 10% ของสมาชิกทั้งหมดค่ะและจากข้อมูลการช้อปของสมาชิกที่อยู่บนแอปพลิเคชันพบว่ามีการใช้จ่ายมากกว่าสมาชิกที่ยังไม่ดาวน์โหลดถึง 2.5 เท่าแล้วก็มี engagement การสะสมแต้มแลกแต้มมากกว่าถึง5เท่าเลยทีเดียวค่ะเอาจริงๆใช้แอปมันก็สะดวกดีนะสะดวกมันก็มีข้อมูลทุกอย่างอยู่บนนั้นเลยว่าโอเคยอดสะสมตอนนี้เราเป็นเท่าไหร่แล้วคือเราก็จะได้รู้ได้นะคะทีนี้ดร.ทันค่ะจิราธิวัฒน์ President ของ The One นะคะก็มาร่วมเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับแอป The One ด้วยพูดถึงตัวเลขการลงทุนนะคะว่าทุ่มงบประมาณปีละกว่า 1,000 ล้านบาทในช่วงปี2562ถึง2563พัฒนาแอปทำให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ตั้งเป้าหมายค่ะว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีสมาชิกดาวน์โหลดแอป The One แตะ4ล้านคนแล้วก็คาดหวังว่ายอด engagement น่าจะสูงขึ้นมากกว่า5เท่าที่เคยทำได้ส่วนแอป The One นี้ถามว่ามีดีอะไรแล้วที่บอกว่าปรับโฉมใหม่เป็น New The One จะมีลูกเล่นมีฟังก์ชันอะไรที่มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัลแบบนี้บ้างไปดูกันค่ะที่ผ่านมา2ปีเนี่ยเรามีการ transform fully ที่เป็นจาก support unit ที่เป็น business unit ของ Central Group นะครับดังนั้นเรามีการเปลี่ยน direction นะครับมีการสร้าง business model ใหม่ๆมีการเปลี่ยนยุทธศาสตร์นะซึ่งทำให้ revenue นะจาก new business ของเราเนี่ยนะครับ total revenue growth ของเราโตขึ้น100เกินกว่า 100% นะครับแล้วก็เกิน 50% จาก total revenue เนี่ยมาจาก new business ของ The One vision ของ The One นะครับซึ่งก็ align ไปกับ vision ของ Central Group ของเราก็คือว่าเป็น central of life platform นะครับเพราะว่า The One เนี่ยนะฮะเป็นตัวหลักในการเชื่อมโยงนะครับ business unit ของ Central Group แล้วก็ partner ของเราไปสู่ที่ลูกค้าไปสู่ที่ลูกค้าเพื่อที่เรามุ่งมั่นที่จะ deliver seamless synergy of the best Central Group experience ให้กับลูกค้าของเราคนหลายคนตอนนี้ยังใช้คำว่า The One Card อยู่แต่ว่าความเป็นจริงอ่ะเราไม่ใช่การ์ดแล้วคือตอนนี้สิ่งที่เราทำขึ้นมาก็คือเป็น digitized platform ขึ้นมาก็คือ experience ทุกอย่างที่กลุ่มลูกค้า The One ตอนนี้ได้อ่ะคือทำผ่านแอปไปหมดแล้วเลยเราคงที่จะเพิ่มจำนวนคนที่มาใช้แอปมากขึ้นเรื่อยๆโดยคอนเวิร์ตกลุ่มลูกค้าที่ตอนนี้เรามีทั้งหมด17ล้านคนเข้ามาอยู่ในแอปให้หมดตัวนี้น่าจะเป็นตัวหลักในกลยุทธ์หรือว่า
direction ของเราในปีนี้รวมถึงปีหน้าณตอนนี้มันก็คือทุกอย่างเข้ามาอยู่ในแอปหมดเลยหมายความว่าเรารู้ว่าลูกค้าคนนี้คือใครความต้องการของเขาเป็นไงแล้วตอนสุดท้ายสิ่งที่เราดึงดูดให้ลูกค้ามาได้ก็คือเรื่อง reward เรื่อง point โปรแกรมแต่ละอย่างที่ดึงเข้ามาให้มันเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ดีขึ้นครับส่วนของตัวแอปพลิเคชันใหม่ของ The One เนี่ยนะครับเราก็อย่างส่วนใหญ่นะครับที่เราใช้ในการที่มาสร้างตัวแอปพลิเคชันนี้ก็คือ1ก็คือ engine ในการทำตัว personalization นะครับตัวนี้ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าเรามีดีลมากมายนะครับทำไงที่เราสามารถที่จะให้ดีลที่ลูกค้าเนี่ย browse through ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมันตรงใจและถูกใจมากที่สุดนะครับในส่วนที่2เองเนี่ยก็คือในส่วนของที่เราเรียกว่า the one mission นะครับส่วนนี้มันเป็นเหมือนกับ gamification นะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะได้ท้าทายแล้วก็สนุกไปกับการพิชิตมิชชั่นของเรานะครับในส่วนที่3เนี่ยผมมองว่าในส่วนของตัวที่เราเรียกว่า point experience นะครับเราพยายามที่จะให้การบริหารจัดการตัว point ทั้งหลายเนี่ยครับสามารถอยู่บนมือถือคือลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะจัดการด้วยตัวเองได้ใช้แอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าจะโอน point หรือว่าเอาไปรีดีมหรือว่าการแก้ไขข้อมูลของตัวเองหรือว่าการตรวจสอบประวัติการใช้ point การใช้จ่ายของตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นคีย์หลักๆที่ผมคิดว่ามันจะทำให้ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยสร้าง engagement ให้ลูกค้าเราเนี่ยเข้ามาใช้ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามช่องทางอื่นๆได้ง่ายมากๆแค่กดที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ